สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพานอกใจดราก้อนบอลนะครับมาที่ Hunter Hunter นะครับนี่คือค่าย Zero Tribe นะครับผมนี่คือแพ็กเกจด้านนอกนะนี่เป็นกล่องน้ำตาลจะมาแบบนี้นะครับ Zero Tribe นะครับเดี๋ยวเรามาดูอาร์ตบ็อกซ์ด้านในกันดีกว่าว่าเป็นไงนี่นะครับผมก็นี่คืออาร์ตบ็อกซ์ด้านในนะครับนี่จะเห็นว่าเป็นแบบตรงนี้จะเป็นครึ่งนะครับครึ่งนึงของ Nitro นะครับครึ่งหน้านะครับส่วนตรงนี้เป็นอีกครึ่งหน้าขององค์พระพุทธนะครับเขาเรียกองค์พระพุทธเป็นองค์พระแล้วกันนะครับองค์พระนะฮะเนโทโร่ซีโร่ทริปนะครับผมนี่นี่คืออาร์ตบ็อกซ์นะครับเป็นตาแบบว่าเป็นเหมือนหัวนกนะครับนี่จะเป็นด้านบนนะครับผมเป็นฮันเตอร์001นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกนะครับจากค่ายนี้นะครับเป็นฮันเตอร์สเตจิวอน1นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเด็ดสักแค่ไหนไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจกันนะครับตอนนี้ผมแกะฟองน้ำออกมาแล้วนะครับนะแพ็กเกจเนี่ยจะออกแบ่งออกเป็น2ชั้นนะครับนี่อันนี้เป็นชั้นบนนะฮะชั้นบนก็จะมีแขนมีตัวเนโทโร่นะครับนี่แล้วก็เป็นองค์พระนะครับอยู่ด้านหลังแล้วก็มีไบเซอร์นี่นะครับผมแจ๋วมากครับนี่ก็คือแพ็กเกจนะที่เขาแพ็กมานะเป็นฟองน้ำสีดำนะครับแพ็กออกมาได้ค่อนข้างดีนะแน่นหนานะโอเคครับไปลุยกันดีกว่านะครับผมทางค่ายก็ให้เป็นรูปปริ้นมานะครับเหมือนเป็นโปสการ์ดหรือโปสเตอร์หรืออะไรสักอย่างเป็นรูปนะครับกระดาษแค่นี้แหละนะฮะก็เป็นรูปเนโทโร่นะครับเป็นตัวงานปั้นนะครับแล้วรูปเมลเอ็มแล้วก็มีต่างๆนานานะครับอันนี้ซึ่งไม่ค่อยสัมพันธ์กับอันนี้เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบนะครับผมสำหรับตัวเนโทโร่แล้วก็มีองค์พระนะครับอยู่ด้านหลังเป็นพลังของเนโทโร่แหละที่แบบฝ่ามือหลายๆฝ่ามือนะครับใครที่ดูฮันเตอร์จะรู้ว่าไม่โคตรเท่อะนะฮะมาเดี๋ยวเราเริ่มลุยกันดีกว่านะครับนี่ให้ว้าวก่อนเลยนะครับเป็นไบเซอร์นะครับไบเซอร์นี่โคตรเท่อะแล้วตัวนี้ผลิตแค่150ตัวนะครับแล้วตอนนี้หายากมากนะครับในประเทศจีนเนี่ยคือหาแบบหาโคตรยากอะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่เห็นไหมเป็นสีขาวนะครับนี่นะครับก็เป็นชื่อของเนโทโร่นะครับโอ้ปากอยู่บนหินตัวนี้เป็นหินแบบเท่ๆเลยนะเป็นลิมิเต็ดนะครับเซอร์คูลเลชันนะครับลิมิเต็ดเซอร์คูลเลชัน004นะครับของผมนี่คือตัวที่4นะครับทับ150นะเห็นไหมเนี่ยโคตรเท่แล้วก็เป็นนี่เขาเรียกประธานติงตองนะครับแบบดูแบบติงตองหน่อยนะนี่ให้หัวใจอะไรอย่างนี้นะนี่นะโอเคนี่คือไบเซอร์นะครับผมเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูตัวมันก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการประกอบตัวนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับประกอบง่ายแล้วก็สวยมากนะครับคือมันเป็นสีทองอ่ะแล้วมันก็อลามไปหมดเลยนะแล้วตัวก็ไม่ได้แบบว่าต้องประกอบอะไรมากนะแค่จับวางซึ่งเขาอ่ะล็อกเลขมาให้แล้วนะครับว่าแขนไหนเลขอะไรอยู่ตรงไหนนะครับมันก็ไล่มาเลยนะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าตรงนี้1นะครับก็จะ2 3 4ไล่ลงมาข้างล่างนะครับแล้วข้างบนก็เหมือนกันนะครับ5 6 7 8 9ไล่ลงมาเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีสร้อยประคำแล้วก็มีผ้า
อีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นตัวเนโทโร่นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับมีไบเซอร์นะครับซึ่งไบเซอร์เนี่ยทำเป็นแท่นหินแบบโคตรเท่นะครับผมนี่คือประธานติ้งตองเอ้ยประธานเนโทโร่นะครับผมจากเรื่องฮันเตอร์ฮันเตอร์นะครับผมแบบว่าโหทำออกมาได้แบบถูกใจมากนะครับแบบเอาไปบูชาได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเอาไปทำพิธีนะครับแล้วก็เอาไปขึ้นแท่นบูชาได้เลยนะฮะคือแบบทองอลามเหมือนไหว้พระเลยอะโอเคครับท่านเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดลึกๆกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรตรงไหนบ้างนะครับแล้วเราก็มาให้คะแนนกันนะครับจาก Zero Strike นะครับผม Hunter Hunter ประธานเนโทโร่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้างในกันนะครับสำหรับตัวเนโทโร่นะครับก็ทำออกมาได้ดีนะครับผมลงสีได้สวยนะฮะเห็นไหมปั้นหน้ามาได้แบบว่าใช่เลยอ่ะประธานติ้งต้องเรานะฮะแล้วก็เสื้อเนี่ยเห็นไหมก็เป็นเสื้อที่เราคุ้นตากันในอนิเมะนะครับผมแล้วก็นี่ยืนอยู่บนฝ่ามือพระพุทธบาทนะครับนี่แต่ว่าฝ่ามือผมเนี่ยดันมีรอยนิดหน่อยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับแต่ว่าภาพรวมเราสวยแล้วโอเคพอใจนะครับนี่คือภาพรวมนะครับของงานชุดนี้ครับในตัวองค์พระนะครับผมนี่นะครับดูใบหน้านะครับปั้นออกมาได้ดีนะครับลงสีทองมาได้แบบว่าสวยงามนะผมว่าผมชอบนะนี่นะครับมีลายต่างๆนะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับแล้วก็จะมีแบบผ้าเหมือนเป็นผ้านะครับแบบปิวๆอยู่แล้วก็มีลูกประคำสีทองนะครับตัวนี้เป็นสีทองทั้งหมดเลยแล้วก็ตัดเส้นด้วยสีดำนะครับเห็นไหมตัดเส้นฝ่ามือเนี่ยจะมีสีดำตัดเส้นนะครับทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะครับมือนี่จะมีอยู่8นะครับ8มือนะครับมือสีทองนะจะมีอยู่8มือนะข้างละ4นะครับผมนี่น้ำมนต์ให้ดูนะครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นเดือยแบบนี้นะครับเป็นแม่เหล็กด้วยบวกเดือยนะครับทำให้มันค่อนข้างแน่นนะครับนี่ข้างหลังนะฮะแล้วก็มีหมายเลขบอกท่าน1 2 3 4อะไรก็จะรันเลยนะครับส่วนฐานเนี่ยเห็นมั้ยจะเป็นแบบฐานเหมือนฐานผ้าเลยนะครับนี่สวยงามมากนะจ๊ะโอ้แบบว่าโคตรดีอ่ะคืออย่างตัวเนโทโร่เนี่ยนะครับมันก็ง่ายๆนะครับเขาก็ลงสีอะไรมาปั้นมาได้ดีแล้วนะครับแล้วตัวพระเนี่ยก็ไม่ได้ยากซึ่งทำให้งานนี้แบบว่าคอนเซ็ปต์ดีเพอร์เฟกต์มากนะครับคือดีเลยอ่ะตัวเนี้ยคือแบบถ้าสายฮันเตอร์นะผมว่าก็ต้องจัดอ่ะพลาดไม่ได้จริงๆนะครับตัวเนโทโร่เนี่ยปั้นหน้ามาได้แบบชัดเจนนะครับมัดกล้ามสวยนะว่าผมชอบเลยอ่ะชุดนี้นะครับนี่คือตัวแรกครับที่ผมได้รีวิวงานเอ้ยตัวที่สองนี่นะตัวแรกรีวิวคิรัวไปนะครับตัวนี้ก็เป็นเนโทโร่นะครับผมจากคนละค่ายนะแต่ว่างานดีโคตรอ่ะตัวเนี้ยโอ้โหคือข้างในก็จะประมาณนี้นะครับผมรายละเอียดข้างในเนาะก็หมดเปลือกไปแล้วนะครับเนี่ยเหลือชุดใช่ไหมเหลือชุดของพระนะครับก็จะมีเป็นตัวนี้จะเป็นคอนะครับเป็นตรงคอแล้วก็เป็นชุดที่เป็นแบบส่วนคอนี่ก็จะเป็นรอยพับอยู่เห็นไหมชุดก็จะออกมาเป็นแบบชัดเจนนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับทุกท่านสวยงามนะครับงานนี้เป็นยังไงบ้างครับทุกท่านสำหรับงานชิ้นนี้นะครับผมก็ให้เลยนะครับให้9เต็ม10แล้วกันนะครับก็จะมีบางจุดนะที่เข้าแบบไม่สุดนะก็หักไปนะแต่โดยรวมเนี่ยผมชอบเลยนะครับชอบมากครับแบบว่าสีทองแล้วก็ตัวเนโทโร่เนี่ยปั้นออกมาได้สวยลงสีได้ดีนะครับได้สีได้ดีแล้วก็ที่สำคัญนะครับชอบไบเซอร์นี่แหละนะฮะเป็นแท่นหินแล้วก็ผลิตน้อยด้วยนะครับแค่150ตัวนะตอนนี้หากันให้ควักเลยนะครับคือหายากมากนะครับตอนนี้เนี่ยคือมันเป็นตัวที่แบบทำน้อยและทำดีนะครับแล้วใช้เวลาไม่นานนะผลิตเสร็จแบบอย่างไวซึ่งการหล่องานชุดนี้เนี่ยผมว่าไม่ยากนะครับมันเป็นแต่ละส่วนเนี่ยมีแต่ส่วนง่ายๆนะฮะแล้วก็ลงสียิ่งง่ายเลยนะครับสีทองกับสีดำตัดกันแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ส่วนเนโทโร่เป็นตัวเล็กนะครับมันก็จะง่ายนะครับกับฉากนี้นะเป็นงานที่แบบสายฮันเตอร์ไม่ควรพลาดอ่ะผมบอกเลยคือต้องมีอ่ะคนที่เก็บฮันเตอร์ต้องมีนะครับตัวนี้แบบสุดมากนะฮะก็นั่นอย่างที่บอกนะครับ9เต็ม10นะครับก็ให้ท่านดูจนหมดเปลือกนะหมดทุกส่วนของงานชิ้นนี้แล้วครับบอกเลยว่าแม่งเด็ดจริงๆอ่ะเด็ดมากนะครับแล้วไม่ควรพลาดด้วยนะสำหรับสายเนโทโร่เอ้ยสายฮันเตอร์นะครับผมนะสำหรับงานชิ้นนี้เป็นอีกหนึ่งมาสเตอร์พีซของปีนี้ก็ว่าได้นะครับสำหรับ
เรื่องฮันเตอร์อย่างนะแต่ว่าคิดว่าของค่ายฟิกุระมาที่เป็นลิขสิทธิ์ก็น่าจะออกปีนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันอีกทีนึงนะฮะโอเคสำหรับงานชิ้นนี้ก็ให้ท่านดูหมดเปลือกแล้วนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะฮะเด็ดแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย